สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการพี่แบ่งปันน้องนะคะก่อนที่พวกเราจะพาทุกท่านไปรับชมกับโครงการของพวกเราก่อนอื่นเลยพวกเราต้องขอพูดถึงที่มาหรือว่าสาเหตุที่ทำให้พวกเราต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาก่อนนะคะเนื่องจากทางเรานะคะได้สังเกตเห็นว่าการศึกษาของประเทศไทยยังคงไม่มีความเท่าเทียมยังมีโรงเรียนเล็กๆในถิ่นชนบทหลายๆที่ยังคงถูกละเลยยังไม่ได้รับการดูแลแบบที่ควรจะเป็นยังมีเด็กๆอีกหลายคนที่เขายังคงรอโอกาสที่ควรจะได้รับหรือสิทธิที่เขาควรจะได้รับทางเราจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆที่ทางเราได้ไปจัดกิจกรรมนี้ให้และเพื่อเติมเต็มความรู้สึกของเด็กๆที่ขาดหายไปว่าต่อให้พวกเขาจะเป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบทพวกเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งค่ะพวกเขายังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาค่ะหลักการและเหตุผลเนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงการได้สังเกตเห็นว่าในปัจจุบันการศึกษาของไทยยังเข้าไม่ถึงในแต่ละพื้นที่โรงเรียนในชุมชนขนาดเล็กยังไม่ได้รับการดูแลที่ดีอย่างเท่าที่ควรเช่นในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการเรียนรู้ในด้านต่างๆทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในโรงเรียนหรือพื้นที่ที่ขาดอุปกรณ์การเรียนและเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเสริมสร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนรู้ในด้านต่างๆวัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้รักสามัคคีกันภายในหมู่คณะ2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆจากการแนะแนวและกิจกรรมการเข้าฐานต่างๆ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4. เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน 5. เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆวิธีดำเนินการ 1. ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 1.1สมาชิกภายในกลุ่มพูดคุยกันและเลือกหัวข้อโครงการที่จะทำ 1.2 ประชุมวางแผนดำเนินงานเลือกสถานที่ที่จะทำการดำเนินโครงการ 1.3 วางแผนเรื่องกิจกรรมต่างๆและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม 1.4 วางแผนการประชุมหารือเกี่ยวกับการรับบริจาคเพิ่มเติมค่ะในขั้นเตรียมการนะคะ 1. ทางเราได้มีการแบ่งงานให้กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนไหนและทำอะไรบ้าง 2. จัดเตรียมพื้นที่ที่จะทำฐานกิจกรรมต่างๆ 3. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่พวกเรานะคะจะเข้าไปดำเนินโครงการ 4. จัดเตรียมรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินโครงการค่ะ 3. ขั้นดำเนินงาน 3.1 ลงมือปฏิบัติและเตรียมสถานที่เกี่ยวกับกิจกรรมของฐานต่างๆ 3.2 ดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรม 3.3 จัดเตรียมอาหารและของว่างให้กับเด็กนักเรียน 3.4 ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนที่วางไว้ 3.5 หลังจากเสร็จกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่และจัดเก็บอุปกรณ์ 4.ขั้นประเมินผลประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนและจากสภาพความเป็นจริงและจากการสำรวจสอบถามเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผลการดำเนินโครงการนะคะในเชิงปริมาณเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนจริงทั้งหมด10คนค่ะสำหรับเชิงคุณภาพนะคะก็จะมีคณะคุณครูและก็เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่คณะผู้จัดทำจะทำขึ้นอย่างมากค่ะต่อมานะคะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการค่ะ 1. ก็คือฝึกเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและสังคมค่ะ 2. คือฝึกตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 3. คือฝึกตนเองให้เป็นพลเมืองที่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมค่ะ 4. ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและฝึกการทำงานในรูปแบบของกระบวนการกลุ่มค่ะ
สถานที่ที่คณะผู้จัดทำไปจัดกิจกรรมนะคะคือโรงเรียนบ้านเขาตกไตรเดชวิทยาค่ะซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและโรงเรียนนี้นะคะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะนะคะทางคณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ G&E Center ที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการนี้ทุกท่านที่ช่วยให้การดำเนินโครงการครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะและสุดท้ายนี้นะคะพวกเราอยากจะบอกกับน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กจากที่ไหนหรือโรงเรียนใดก็ตามพวกเขาล้วนโตไปเป็นอนาคตของชาติดังนั้นพวกเขาควรมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะ